สวัสดีครับผมแป๊ะ CT นะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับVox Storm Lab 1G นะครับมาดูหน้าตากันก่อนเลยครับไอปุ่มนี้นะครับไอที่หมุนๆเนี่ยครับมันจะมี2คาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์แรกคือมันจะแบ่งแนวเพลงไว้แล้วอันนี้จะเป็นพวกบัลลาดฟิวชั่นแจ๊สป๊อปบลูร็อกแอนด์โลว์ร็อกฮาร์ดร็อกเมทัลฮาร์ดคอร์แล้วก็ออเจอร์นะครับแล้วก็มี channel user คือแล้วก็อีกอันนึงมันจะมีวงเล็บย่อยๆเนี่ยวงเล็บย่อยๆจะมีปรับเป็นพวกรายละเอียดพวกแบบว่า dry amp pattern เสียงแหลมปรับเสียงแคปเป็นเสียงคาบิเนตเสียงทุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ modulation noise gate ในวงเล็บเล็กๆนะครับแล้วอันนี้เป็นพวกปรับค่าทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PM อันนี้จะปรับเกณฑ์และอันนี้จะปรับเลเวลความดังนะครับก่อนอื่นเลยครับก่อนอื่นกด2ปุ่มนี้ครับเป็นบายพาสหรือแล้วก็ตั้งสายครับถ้าต้องการให้มันมิวเนี่ยก็กดค้างไว้นะครับมันก็จะเก็บเสียงนะครับผมมิวเสียงให้เลยแล้วคราวนี้อันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นแนวเพลงเช่นผมปรับมาที่ซ้ายสุดจะเป็นบัลลาดบัลลาดนี้จะเป็นมีเลข0ถึง09นะครับก็อาจจะเป็นเสียงต่างๆในแนวบัลลาดที่มันเซตไว้ให้นะครับก็คือใน1อันเนี่ยจะมีเสียงอยู่10เสียงนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะประมาณ100เสียงนะครับแล้วก็มีปรับเป็นแนวเพลงอันนี้ขอยกตัวอย่างเอาแบบที่ผมชอบเลยแล้วกันเสียงแตกที่ผมชอบเบอร์70ครับเบอร์70เสียงเมทัลนะครับเมทัลอันแรกเลย70ผมชอบอันนี้ที่สุดแล้วผมก็เอาตัวนี้ไปปรับแต่งเพิ่มแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยคือจะใช้แบบเดิมๆของมันเลยนะครับก็วิธีการจะคือ channel user เนี่ยมันอยู่อันล่างสุดวิธีการก๊อปคือเราสามารถเลือกก๊อปมาได้หรือว่าเราจะปรับเองทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้วิธีการก๊อปก็คือกด edit 1ครั้งครับกด edit 1ครั้งแล้วก็เลื่อนมาที่ user แล้วคราวนี้ตรงนี้จะกระพริบครับพอกระพริบเสร็จให้กด2ปุ่มนี้ไอ้เอฟเฟคท้าย2ปุ่มค้างไว้ครับปุ๊บแล้วมันจะเขียนว่า complete นั่นคือแล้วเราก็เอาปุ่ม edit ออกมันจะกลายเป็นเสียงที่เราดูดมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เสียงไอ้ user u 1เนี่ย user มันจะมี u ใหญ่กับ u เล็กนะครับมีพรีเซตของเราที่เราเซตได้ก็ประมาณ20อันนะครับแล้วคราวนี้ไอ้ U 0เนี่ยกับเสียงเมทัลจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วแล้วคราวนี้เราก็มาปรับแต่งเพิ่มครับสมมติว่าเรายังไม่พอใจแล้วมากด edit พอกด edit เสร็จแล้วก็มาที่นี้อันนี้จะเป็นปรับพวกpattern ต่างๆนะครับเช่นอันนี้จะเป็นมีพวก auto wowอันอื่นไม่ค่อยได้ใช้ครับผมลองดูแล้วถ้าไม่เอาก็กด2ปุ่มนี้คือออฟนะครับปิดไว้อันนี้ก็จะปรับพวก dry amp dry amp ก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ลองดูนะครับแต่ว่าเสียงแตกของมันโอเคอยู่แล้วเสียงแตกของมันเป็น head ตัวเล็กแล้วก็8นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับเสียงต่ำนะครับแล้วก็หมุนเอาเสียงทุ้มนี่เป็นเสียงโลนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงแหลมอันนี้จะเป็นเสียงแคปนะครับแคปอันนี้แล้วแต่ว่าใครต้องการซาวดอกลำโพงแบบไหนนะครับอันนี้ผมใช้เดิมเดิมโมอันนี้พวกอะไรเนี่ยโมดูเลชันเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่ส่วนดีเลย์ผมจะส่วนตัวจะใช้ E3 นะครับThank you.
ไอ้ดีเลย์เนี่ยพอเราเลือกมาที่ดีเลย์เรากดขวา1ทีนะครับหรือว่าอันนี้คือเช็คนะครับว่าเราตั้งอันนี้เป็นอะไรบ้างอันนี้คือค่า time นะครับคือความเร็วของดีเลย์อันนี้คือติดเลยอันนี้ปรับไปกลางๆก่อนแฮะจะได้เห็นชัดๆดีเลย์จะตามติดนิดนึงครับอันนี้สังเกตว่าดีเลย์จะเริ่มห่างแล้วอันนี้ก็คือ time ของดีเลย์ time ของดีเลย์นะครับครับส่วนอันนี้คือ feedback feedback ก็คือเสียงที่ค้างยาวค้างเสียงที่ยาวตามมานะครับนี่ก็จะค่อนข้างยาวอันนี้ก็จะนิดเดียวเหม็นขี้มดนะครับประมาณนี้อันนี้เน้นหมวดของดีเลย์รีเวิร์บนี้แล้วแต่ชอบเลยผมตั้งไว้เป็นรูมเฉยๆเดิมๆของมันเลยอันนี้ noise gate นะครับแล้วแต่ปรับตัดเสียง G อันนี้พอมาอันนี้เสร็จมันจะเป็นไอตัว GL นะครับก็เหมือนว่าปรับว่าเราจะใช้อันนี้จะเป็นไลน์หรือจะเป็นแอมนะครับเช่นอันนี้จะมีไลน์ใครไม่ชอบก็หมุนไปก็เป็นแอมนะครับแต่ผมจะปรับเป็นไลน์แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนมาสเตอร์ความดังทั้งมาสเตอร์เลเวลนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้อันนี้เอาออกก่อนอันนี้เป็นเสียง70เดิมๆนะครับแล้ววิธีการก๊อปอย่างง่ายๆผมก็กด edit ทีนึงแล้วมันจะกระพริบนะครับแล้วก็กดมาวางที่ U แบงค์ใกล้ๆกันอันนี้คือผมจะเซตเป็นเสียงคลีนนะครับผมก็กดค้างไว้พอค้างไว้เสร็จแล้วเนี่ยเสียงคลีนที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะส่วนตัวจะชอบเป็น C4 นะครับ C ตัวเล็กอันนี้เป็น C ตัวเล็กส่วนตัวที่ชอบนะครับแล้วก็ว่าการถึง modulation นะครับที่ติดกันไว้เมื่อกี้ modulation เนี่ยอย่างคอรัสมันจะมีคอรัสแฟงเจอร์เฟเซอร์เทโมโลโรโตรี่แล้วก็เสียงไอ้พวกแบบประสานอะไรเงี้ยครับจะพูดถึงที่ใช้กันหลักๆคือคอรัสแล้วกันแล้วก็นี่ครับแล้วก็พอเซฟอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาที่ user อันเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายแล้วเราก็กด2ปุ่มนี้ค้างไว้ครับcomplete คราวนี้ก็เป็นเสียงคลีนแล้วครับแล้ววิธีจะใช้งานจริงนะครับแล้วก็เอาปุ่ม edit ดอกแล้วเราก็เลือกขึ้นลงครับประมาณนี้ครับการใช้งานคร่าวๆของวันนี้ก็จะมาแนะนำการปรับWalk Storm Lab 1G กันเพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้